โอ้โหโอ้โหดูให้จบ5นั่นสุดยอดสุดที่คนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะเพราะว่าในที่สุดนะครับผมก็ คิดออกสักทีนะครับว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรดีนะผมก็เมื่อวานเนี่ยพอดีไปเจอเพรเทรดหนึ่งมานะผมที่สามารถทํากําไรได้เนี่ยหนึ่งแสห้าหมื่นบาทนะผมในเวลาแค่สามสิบวินาทีจากการเทรดทองนั่นเองนะผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยในเมื่อตอนนี้เราไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับเรามาทําคลิปวิเคราะห์การเทรดตรงนี้ดีกว่านะผมว่าเขาสามารถทําได้ยังไงนะครับหาเงิน1นึ่งแบาทภบาทในเวลาแค่30วินาทีจากการเทรดคู่เงิน ทองนะผมในการเทรด forex ซึ่งต้องขอเคลียร์ขออธิบายชัดเกนก่อนเลยนะผมว่าคลิปที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการที่ผมเทรดเองนะครับผมแต่ผมจะไปวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าคนคนนี้เขาทําได้ยังไงนะครับผมแล้วเขาสามารถทําได้จริงไหมนะครับผมสามารถทําได้เนี่ยหนึ่งแบาทภายในเวลาแค่30วินาทีเอง นะครับผมก็เพื่อเป็นการพิเศยเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะว่าเขาทําได้ยังไงก่อนอื่นนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมอัดมาจากช anel youtube ของเขาเนาะช anel youtube ขเขาเนี่ยชื่อว่า wix dollar นะครับผมก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะแต่ผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปไว้ให้ด้วยนะผมก็คนนี้นะผมเป็นคนที่สอนผมเทรด forex มานะผมแล้วก็ผมเนี่ยตามเขาม่ได้ประมาณสักปี2ปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาทําการไลฟ์สดอยู่นะผมทุกวันนะผมมันจันทร์ถึงวันศุกร์ นะครับในช่วงเวลาประมาณสัก5้าโมงถึง2องทุ่มสาทุ่มเนาะนะผมก็สามารถไปดูเขาได้นะครับแต่ว่าประเด็นหลักในคลิปนี้เนี่ยที่ผมอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนดูนะผมก็คือว่า Move ที่เขาสามารถเทรดทองนะผมและสามารถทํากําไรได้1นึ0 0 0สบาทภายในเวลาแค่30วินาทีนะผมย้ําว่าภายในแค่30วินาทีนะครับ ก็ต <owad Es> ้องขอชี well ้แจงก่อนเลยนะครับว่าคลิปที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้นะครับเขาไม่ได้ทำการโอเวอร์เทรดนะครับผมย้ำนะครับว่าไม่มีการโอเวอร์เทรดแต่ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพอร์ตบัญชีของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18ล้านบาทนะผมหรือประมาณ6กแสนหกหมื่นเหรียญนั่นเองนะผมเหรียญ US ดอลลาร์นะครับก็เทรดเนี้ยเขาทำกำไรได้5,000เหรียญใช่ผมหรือประมาณ1,50,000บาทนะครับเช่นนั้นเนี่ย มาสมเหตุสมผลนะครับประมาณสัก1 2%ึงของพอร์ตเขาเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีการโอเวอร์เทรดอะไรนะถ้าคุณฟังไปจนจบเนี่ยผมจะมีการวิเคราะห์ให้ดูด้วยนะผมว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจเข้าแล้วอะไรเป็นตัวที่ทําให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปได้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปจริงก่อนเลยดีกว่าแล้วผมว่าลักษณะตอนที่เขาเทรดจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะอันนี้เป็นการเทรดทองเมื่อวานนะผมก็วันที่วันที่9กุมภาพันธ์นะผมก็คือเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุการณ์จริงเนี่ย Very, very risky. ส oh, ุดนี้นะครับเราเห็นว่าเขาได้ทำการตั้งบายซ็อ p ไว้นะผมซึ่งออเดอร์ล็อตเนี่ยอยู่ที่30มสิล็อตนะผมซึ่งถ้าเทียบกับพอของเขาเนี่ยมันไม่ได้โอเวอร์เทรดอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะ always o pair. remaining nothing gold. oh we pushed up with NY open. Ooooo! Oh! Oooo! Oh! 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 Look at this f i 5k. That's beautiful. โอเคทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามาดูกันว่าเค้าทำอะไรไปบ้างนะครับผมก็เราจะเห็นว่าอันดับแรกนะครับเค้าได้ทำการตั้ง by sop. بل o น a z เดี๋ยวผมย้อนคลิปกลับมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าเค้าเนี่ยได้ทำการตั้ง buy stop ปไว้ตรงนี้นะผมเห็นไหมครับคําว่า buy stop 30ล็อตนะผมซึ่งตั้งไว้เหนือโซนพวกนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคานะผมนิวยอร์ก NYSE open ใช่ไหมผมราคาเนี่ยก็มาเด้งโดน buy stop เขานะจะเห็นว่าตอนเนี้ยเรามีการเข้าออเดอร์ไปแล้วนะผมเป็น buy 30ล็อตนะผมถ้าเราดูข้างล่างเนี่ยก็คือ buy นะครับ volume ก็คือล็อตไซส์นั่นเองนะผม30ล็อตนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็ profit กําไรประมาณนี้นะผมแต่เราไปดูกันว่าหลังจากนั้นเนี่ย มันเป็นยังไงต่อนะครับเขาก็ถือเทรดไปเรื่อยๆเนาะเทรดนี้เนี่ยไม่นานนะครับย้าว่าไม่นานประมาณแค่สักอ่าสามสิบสี่สิบวินะผมมันสามสิบวิยี่สิบวิอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันหลังจากนั้นนะผมเราเห็นว่าราคาเนี่ยค่อยๆวิ่งขึ้นไปใช่ไหมผมแล้วก็ภายในประมาณสักสี่ห้าวินะครับราคาก็วิ่งขึ้นไปตามที่เราเห็นในคลิปไปเลยนะผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเป็นโอ้นี่เห็นไหมครับผมราคาเนี่ยววับขึ้นไปเลยนะถ้าผมย้อนคลิปกลับมาให,ให้ดูนะครับ ย้อนกลับมานิดหนึ่งปึ๊บปั๊บป๊บ้เนี่ยนะครับราคามันกระชากขึ้นไปเลยนะครับโอ้โ้หโห look at this แป๊บเดียวนะครับเปลาประมาณสัก30วิีนะผมได้กำไรประมาณ5,000เหรียญเนาะหรือว่าเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทนะผมย้ำนะครับว่าไม่ได้มีการโอเวอร์เทรดทั้งสิ้นเลยะนรับเพราะสมมติว่าถ้าเทรดนี้เนี่ยเขาเสียเทรดนะผมเขาจะเสียอยู่ที่ประมาณสัก ห้าพันถึงประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญนาะซึ่งซึงถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งแสนห้าหมืนบาทหรือสามหมืนบาทเนาะผมซึงถ้าไปเทียบกับพอร์ตบัญชีจริงของเขาเนี่ยก็ประมาณสักสองสาเปอร์เซ็นอะไรแค่นี้เองนะผมไม่มีการโอเวอร์เทรดแต่ทั้งสิ้น ซึ่งอันนี้นะผมก็เป็นคลิปที่ผมเอามาจากชาแน,นลข่าวนะครับถ้าเราเข้ามาดูในชานแนลข่าวนะผมซิงเขาจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาได้ทําการไลฟ์สตรีมอยู่ด้วยนะครับมีคนดูเนี่ยหนึ่งคนเลยนะผมย้ําว่า1นึ่0หมื่นคนเลย เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์จริงในไลฟ์สตรีมเขาดีกว่าผมว่าจะเหมือนกับที่ผมบันทึกมาไหมเผื่อจะมีการตัดต่ออะไรใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันย้าว่านี่เป็นไลฟ์สตรีมผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกันสดๆต่อหน้าคนดู1 2 0 0 0คนเลยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกัน p o ว n ีย์ nothing gold oh we pushed up with NY open อนโอ้โหนี่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมในช่องแชทนะผมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในไลฟ์สดจริงๆเลย ะครับเราจะเห็นว่าสตรีมสดเนี่ยเมื่อ16ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะผมคนดู12,000ครั้งนะผมวันที่9กุมภาพันธ์นะครับเทรดเดียว5,000เหรียญภายในเวลาประมาณสัก30-40ปีนะผมก็คนชอบเนี่ย608คนนะผมถ้าใครไม่รู้จักคนนี้เนเขาชื่อว่าราชาแบงค์เนาะเป็นโค้ชที่สอนคนผมว่าได้จะหลายคนมากเลยนะผมเป็นการเทรดเกี่ยวกับพวกพายเชันครับทีนี้ ในเมื่อเราดูตรงนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเหตุผลอะไรนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจในการเข้าเทตรดตรงจุดนี้นะครับก็เรามาดูกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่การาฟจริงเนาะอันนี้ผมอยู่ในคู่เงินของทองนะครับจะเห็นว่าเป็น XUD USD นะผมโปรแกรมที่ใช้ก็คือ Trading View นะครับก็ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมี move move หนึ่งเนาะซึ่งก็คือเจ้าแท่งนี้นะครับ move นี้เนี่ยก็คือ move ที่ราชแบงค์หรือว่าคนเนี่ยเข้านั่นเองนะผมคือ move ตรงนี้ นะครับมูฟเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุผลที่เขาเข้าเนี่ยเพราะอะไรนะฮะอันดับแรกนะครับถ้าเรามามองภาพรวมของไทม์เฟรม30มนาทีของทองใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมีแนวต้านด้านบนโซนนี้นะผมแล้วเราก็มีอะไรครับแนวรับด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมือนกับว่าราคาเนี่ยเรนจิงอยู่ในโซนนี้เนาะนะผมบางคนอาจจะคิดว่า ทองเนี่ยไซเวยตรงนี้เพื่อรอ Move ของวันพรุ่งนี้หรือเปล่าที่จะขึ้นเพราะว่า Move วันนี้เนี่ยนะครับผมมันมี Move ข่าว CPI นะก็เลยคิดว่าราคาทองอาจจะไซเวยรอ Move พรุ่งนี้นะผมแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับสามารถดันทะลุโซนกรอบพวกนี้ไปเป็นแท่งเบรกเอาไปอะเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นมาได้ประมาณสักสามสิบแปดสี่ิบปประมาณนี้นะผมก็เป็นช่วงเวลาของ160 0เนาะหรือว่าเป็นช่วง เวลาก็คือบ้านเราเนี่ยสองทุ่มนะเป็นเวลาที่ตลาด NYSE หรือว่า New York Stock Exchange เปิดนั่นเองนะผมทำให้เรามีวอลุ่มดันขึ้นไปได้นะครับทีนี้เหตุผลที่ราคาวิ่งขึ้นมาได้นะเดี๋ยวเรามาดูซ้ายมือกันว่ามันมีอะไรที่เป็นตัวที่เราจะรู้ได้ว่าราคาจะวิ่งขึ้นนะครอันดับแรกเลยถ้าดูซ้ายมือครับเราจะมีแนวตรงนี้เนาะซึ่งเป็นแนวที่ราคาเนี่ยเคยวิ่งลงมาแล้วก็กลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เคยวิ่งลงมาแล้วก็กลับตัวลง นะผมเป็นแนวรับแนวต้านเนาะแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนภาพกลับมาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งเนี้ยวิ่งมาถึงโซนนี้นะแล้วกลับตัวลงพอดีเลยนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือราคามันเริ่มไซด์เวมานะผมเริ่มไซด์เวมาตั้งแต่กี่โมงเรามาดูกันนะดูเวลาตรงข้างล่างตรงนี้นะครับเราเริ่มไซด์เวตั้งแต่โซนนี้เนาะก็คือประมาณสักเมื่อวันอ่า วันอังคารนะผมเวลาประมาณสัก4สี่ทุ่มหทุ่มบ้านเรานะผมแล้วก็เริ่มไซเวย์มาในกรอบนี้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะถ้าเราดูเวลาข้างล่างนะฮเราเริ่มไซเวย์มาเนี่ยโอ้โหถ้านับจริงๆก็โดยรวมทั้งสิ้นประมาณทั้งหมดอ่สาแท่งนะผมซึ่งถ้าหาร2เข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นทั้งหมดประมาณ18-19ชั่วโมงเลยนะผมที่เราเรนจิงอยู่ในกรอบนี้นะครับเราไม่มีวอลลุ่มที่จะสามารถดันทะดูโซนนี้ไปได้เลย ทีนี้สิ่งที่คาดกันไว้นะผมก็คือเรามาดูข้อมูลซ้ายมือนะครับเรามาดูข้อมูลซ้ายมือว่ามีอะไรบ้างคือเราจะเห็นว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ลงมาค่อนข้างแรงใช่ไหมผมเป็น clean t r a ฟิกนะบางคนอาจจะไม่รู้จักว่า clean t r a ฟิกคืออะไรนะผมก็สามารถไปดูในคลิปชาแนลผมได้เลยผมได้เคยทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับแท่งนี้เป็นแท่ง clean t r a f ิ i c เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ราคาจะวิ่งกลับขึ้นมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่มันจะวิ่งขึ้นไปได้ง่ายเหมือนกันนั่นเอง ผมก็อันนี้เป็นทาร์เก็ตของเรานะผมที่คิดว่าน่าจะเป็นโซนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟปัจจุบันกันเนาะก็คือราคาเนี่ยเรนจิ่งมาหรือว่าไซด์เวย์มาประมาณ18ชั่วโมงนะผมจำไว้เลยนะครับว่าเมื่อเวลาราคาเนี่ยไซด์เวย์หรือว่าเรนจิ่งนานแค่ไหนนะครับโอกาสที่มันจะเบรกเอาออกไปเนี่ยมีสูงและ มีโอกาสที่มันจะเบรกเอาออกไปแบบแรงแบบแท่งนี้ด้วยน,นั่นเองนะผมนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้แท่งนี้เนี่ยสามารถดันทะลุขึ้นไปได้แรงมากน,นั่นเองนะครับและสาเหตุที่2ก็คือมาจากอะไรครับถ้าเราดูเวลาข้างล่างนะที่ผมบอกไปก็คือมันเป็นช่วงเวลาของนิวยอ r ร์สต็อกเอ็กซ์ช o น e n โอเพนใช่ผมก็คือเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นของนิวยอร์เนี่ยเปิดนั่นเองนะผมเช่นนั้นเนี่ย การที่ราคาวิ่งขึ้นไปเมื่อตลาดหุ้นของอเมริกาเปิดเนี่ยผม m a ็ก s e n มากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีวอลลุ่มครับการที่เราจะเบรกเอาออกไปจากโซนได้เนี่ยเราต้องการวอลลุ่มเพื่อดันทะลุโซนออกไปใช่ไหมผมเะนั้นเนี่ยแท่งนี้ค่อนข้างที่จะ make s e n s เลยนะผมก็ทําให้เขาสามารถทํากําไรไปได้ที่ประมาณ5000เหรียญภายในเวลาแค่ประมาณ30มสิบวิเท่านั้นนะครับถ้าเราลงมาดูที่ไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะเราจะเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปแท่งเดียวเลยเนาะเดี๋ยวย้อนกลับมาดู วันที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนี่นี่นโซนี่นะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับราคาดันขึ้นมาเนี่ยภายในเวลาแค่ประมาณ1นาทีเองนะผมแท่งเดียวนะครับดันขึ้นมาได้ประมาณ1ิบเจ็ดสิบแปดเปปเลยนะครับถ้าดูเวลาข้างล่างนะครับอันนี้คือแท่งหนึ่งนาทีนะเราเขียนว่าสิบหกศูนย์ศูนย์ข้างล่างใช่ไหมผมซึ่งเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยก็คือสองทุ่มนะครับแท่งนี้หนึ่งนาทีดันขึ้นมาได้ขนาดนี้นะผมอีกแท่งหนึ่งเนี่ยก็ ดันขึ้นต่อนะครับสองนาทีนะครับแต่ว่าเขาเข้าเทรดตรงจุดเส้นเหลืองประมาณโซนนี้ใช่ไหมผมราคาวิ่งขึ้นมาได้ประมาณสิบเป๊สิบห้าเป๊บเขาก็คัดกาไรออกนะผมประมาณห้าพันเหรียญนะครับแล้วก็จบเทรดของวันนะผมแต่ว่าราคาวิ่งขึ้นไปต่อเนาะเช่นนั้นเนี่ยเทรดนี้แค่ประมาณสามสิบบิเท่านั้นเองนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างผมหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยเนาะแล้วก็จุดประสงค์ที่ผมมาทําคลิปนี้เนี่ยเพื่อที่จะวิเคราะห์ให้ดูนะผมว่าเขาทําได้ยังไงนะแล้วก็มาให้กําลังใจกับหลายๆคนด้วยนะผมว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะผมดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่า5ปีที่ผ่านมานะผมเขาค่อนข้างที่จะ ทุ่มเทยอย่างหนักเลยนะผคนนี้นะครับเขาเทรดมา5ปีแล้วนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะผมขอให้ทาต่อไปนะครับและอย่าอยอมแพ้นั่นเองนะปันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับโอเคก็สุดท้ายนี้นะผมถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้นะผมและอยากให้ผมทําคลิปลัวนี้ต่อ สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะมาทําให้เนาะเพราะว่าคนนี้เขาก็มีหลายเทดนะผมที่เขาได้เทดลงไปในไลฟ์สดเนาะแล้วก็เป็นไอเดียที่คิดว่าถ้าเรามานั่งวิเคราะห์กันเนี่ยเราจะได้ความรู้อะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับเช่นนั้นถ้าคุณอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อีกรบกวนฝากคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะแมสไหมจะมีคนดูเยอะแค่ไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีเยอะพอสมควรนะรผมโอเคขอบคุณมากนะผมที่เเข้าาามมฟััักกนนนนจอใให่คคลิปรบ สวัสดีครับตอนนี้นะผมชั้นของผมนะครับมีการทำห้อง Discord ขึ้นมาแล้ะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดที่ไวส่วนรวมสำหรับคนเทรด forex แล้วก็เป็นรีออชันนั่นเองผมซึ่งถ้าใครเนี่ยที่เทรด forex อยู่แล้วรู้สึกเหงาเนี่ยผมอยากหาเพื่อนคุยตอนเทรดอยากหาคนที่จะมาคอยแนะนำคอยสอนหรือว่าคอยวิเคราะห์กราฟให้เนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในห้องนี้นะครับโดยกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมจะแปะลิงก์ดิสคอร์ดไว้ให้นะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับ